รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะพอเห็นหน้านานาตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องรู้เลยว่าทุกสัปดาห์นานาจะมีเมนูอร่อยๆหรือเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะเราจะมาพูดเรื่องน้ำตาลกันน้ำตาลตรงหน้านานามีอยู่3ตัวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดหลายคนบอกว่าโอ้ใช่ไม่รู้จะเลือกใช้ตัวไหนประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีวัตถุดิบดีๆอยู่ที่บ้านเราเยอะมากๆเริ่มจากน้ำตาลปี๊บเราจะเห็นชัดมากๆด้วยความที่น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะอยู่คู่ครัวไทยมานานเวลาหยิบใช้ก็หยิบง่ายเขาบอกว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยทำจากมะพร้าวแล้วก็เทลงไปในปี๊บเวลาหยิบจับขึ้นมาเนี่ยนะคะใช้เท่าไหร่ก็หยิบมาเท่านั้นเนื้อนุ่มๆหลายคนนิยมเอามาทานเปล่าๆเพลินเลยล่ะตัวต่อไปเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเนื้อจะแข็งกว่าสีจะเข้มกว่ารสชาติใกล้เคียงกันเลยทั้งน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลมะพร้าวปัจจุบันคนนิยมเอาน้ำตาลมะพร้าวมาทำเครื่องดื่มหรือขนมหวานมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเกิดสูตรไหนต้องการสีเข้มๆหรือรสชาติเข้มข้นน้ำตาลมะพร้าวดีมากๆแล้วก็เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะตัวสุดท้ายเป็นน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดเป็นน้ำตาลที่ทำจากตาลตะโหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกับน้ำตาลมะพร้าวแต่ถ้าเกิดคุณมีที่บ้านสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง3ตัวเลยค่ะแน่นอนทั้ง3ตัวนี้รสชาติจะหวานละมุนกว่าน้ำตาลทรายวันนี้เราจะเอาเจ้าน้ำตาลนานาเลือกใช้ตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะเอามาทำน้ำปลาหวานกันช่วงนี้หน้าหนาวปลาทูอร่อยเราจะมาทำน้ำปลาหวานทานคู่กับปลาทูทอดแล้วก็ผักชีสดกันนะคะนานาวางปลาทูของเราเมื่อสักครู่ลงไปในจานเสิร์ฟแล้วอีกตัวยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตักน้ำปลาหวานของเราเสิร์ฟกันดีกว่าเนี่ยพอเย็นลงเสร็จแล้วเขาก็จะข้นขึ้นนะคะจากนั้นเราใส่หอมแดงเจียวลงไปข้างหน้าถ้าคุณอยากได้ตัวน้ำปลาหวานที่ข้นมากกว่านี้ตอนน้ำปลาหวานอุ่นๆสามารถใส่หอมแดงเจียวลงไปในนี้ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ใส่พริกทอดวางพริกที่หมูแห้งทอดลงไปข้างบนเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทูน้ำปลาหวานของนานาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูกิมจิผักกาดขาวนำผักกาดขาวแครอทสาลี่และต้นหอมใส่ลงในภาชนะใส่ผงทำกิมจิดราโลโบลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำกิมจิที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทหมักทิ้งไว้1คืนที่อุณหภูมิห้องจากนั้นนำเข้าแช่เย็นหมักต่ออีก2คืนพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกิมจิผักกาดขาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเป็ดผัดฉ่ามาฝากค่ะวิธีทำเป็ดผัดฉ่าใส่น้ำมันถั่วเหลืองรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่อกเป็ดผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมผัด
ให้เข้ากันใส่กระชายซอยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกก้านกลางและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดอกมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้ำปลาหวานของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานเลยล่ะค่ะนานาใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาใส่ลงไปไฟอย่าแรงมากเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเราค่อยปรุงรสกันนะคะเคล็ดลับเวลาใช้น้ำตาลมะพร้าวเนื่องจากน้ำตาลมะพร้าวเขามีความแข็งอยู่ถ้าเกิดเราใส่ไปก้อนใหญ่ๆเลยอ่ะกว่าเขาจะละลายหมดมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยจะทำให้การทำงานของคุณไวขึ้นด้วยความที่น้ำตาลมะพร้าวเขามีความหวานอย่าทิ้งหม้อของเราไปไหนไกลเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไหม้นะจากนั้นขั้นตอนนี้จะมีกลิ่นขึ้นมานิดนึงปิดไฟก่อนก็ได้นะคะเติมน้ำปลาเททีเดียวเลยนะเพราะเขาจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเริ่มปรุงรสเลยค่ะเรามีน้ำปลามีน้ำมะขามเปียกจากนั้นเราได้รสชาติครบแล้วนะคะคือเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานจากนั้นเราต้องใส่นี่ค่ะหอมแดงนานาเนี่ยชอบใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปหน่อยเพิ่มเนื้อที่สำคัญจะทำให้รสชาติของน้ำปลาหวานของเราหวานกลมกล่อมแล้วก็แน่นอนเผ็ดๆหน่อยนะพริกขี้หนูปิดไฟได้เลยนะคะหลังจากนี้ส่วนผสมหอมแดงของเราเนี่ยโดนความร้อนจากน้ำตาลโดนความร้อนจากส่วนผสมที่ร้อนๆหอมแดงของเราสุกแน่นอนแล้วก็อย่าตกใจอุ๊ยเหลวแบบนี้จะจิ้มอะไรติดทิ้งไว้จนเย็นเนี่ยน้ำปลาหวานของเราจะเหนียวขึ้นมาเองนำน้ำปลาหวานของเราถ่ายใส่ภาชนะเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูกันค่ะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนเขาว่ากันว่าหน้าหนาวปลาทูจะอร่อยเพราะว่ารสชาติมันคุณผู้ชมชอบทานส่วนไหนของปลาทูกันสำหรับนานานะว่าตาปลาทูอร่อยที่สุดเพราะว่าเขามีความมันแล้วก็กรอบยิ่งทอดกับกรอบนะหัวปลาทูนี่ทานได้แทบทั้งหัวเลยใส่ปลาทูลงทอดเอาด้านที่หนังแห้งๆลงก่อนนะคะเขาจะได้ไม่กระเด็นมากด้วยความที่ปลาทูเนี่ยนะคะเขานึ่งสุกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแค่หนังของเขาให้กรอบเราก็สามารถใช้ไฟแรงหน่อยได้สวยทั้งสองด้านแล้วยกปลาทูของเราขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วจัดเสิร์ฟคู่กับผักชีและน้ำปลาหวานของเราเลยค่ะนานาวางปลาทูของเราเมื่อสักครู่ลงไปในจานเสิร์ฟแล้วอีกตัวยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตักน้ำปลาหวานของเราเสิร์ฟกันดีกว่าเนี่ยพอเย็นลงเสร็จแล้วเขาก็จะข้นขึ้นนะคะจากนั้นเราใส่หอมแดงเจียวลงไปข้างหน้าถ้าคุณอยากได้ตัวน้ำปลาหวานที่ข้นมากกว่านี้ตอนน้ำปลาหวานอุ่นๆสามารถใส่หอมแดงเจียวลงไปในนี้ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ใส่พริกทอดวางพริกขี้หนูแห้งทอดลงไปข้างบนเรียบร้อยแล้วค่ะปลาทูน้ำปลาหวานของนานาคุณผู้ช
มขาน้ำปลาหวานสูตรนี้ง่ายมากๆยังไงลองเอาไปทำทานกันดูนะคะจะจับคู่กับปลาทูผักชีหรือจะจับคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวก็อร่อยเช่นกันค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดก็มีสิทธิ์จะเติมเพิ่มได้นะคะอยากเปรี้ยวกว่านี้ก็มะนาวหรือถ้าหากจะอยากแบบสุกสุดก็วาซาบิแต่นี่คิดว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเจอซอสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาตักใส่ค่ะคุณผู้ชมส่วนไข่กุ้งเดี๋ยวเรามาเดคอเรทค่ะเรามาแต่งให้สวยคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ทานอะไรแบบเยอะแยะนะคุณผู้ชมเขามาตรงนู้นนิดมาตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาไม่กินกันแบบกะละมังเป็นเอาตายแบบพวกเรานะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเหมือนเรือสำเภายกมาจากญี่ปุ่นเสิร์ฟแบบนี้ทุกคนชิมเสร็จจะต้องติดใจค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคะเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวมาถึงแล้วนะคะปลายปีฤดูหนาวๆแบบนี้ใครก็ตามที่กำลังมีแผนนะคะจะออกไปเที่ยวแล้วแคมปิ้งกันแล้วก็ต้องฟังทางนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการไปเที่ยวแคมปิ้งนะคะกิจกรรมอย่างหนึ่งนอกจากการเล่นเกมที่สนุกสนานการเที่ยวแอดเวนเจอร์แล้วนะคะการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันช่วยกันปรุงช่วยกันทำกับอุปกรณ์ที่เราขนไปเพียงเท่านี้ถือว่าเก๋มากนะคุณผู้ชมคะวันนี้เด้งก็เลยมีวิธีการค่ะสนุกสนานกับการทำอาหารรับประทานยามแคมปิ้งมาฝากนะคะรับรองค่ะสนุกกุ๊กกิ๊กเชียวค่ะวันนี้เรามีชุดอุปกรณ์แคมปิ้งมาแนะนำค่ะชุดเดียวก็สะดวกพกพาได้ง่ายทำได้ครบจบหลายเมนูเราจะมาทำบะหมี่ต้มยำฉบับแคมปิ้งกันค่ะในชุดอุปกรณ์แคมปิ้งตราหัวมะลายก็จะมีมาด้วยกัน3ชั้นนะคะชั้นแรกเราจะใช้สำหรับต้มเส้นบะหมี่ต้มจนสุกแล้วเทน้ำออกพักไว้ชั้นที่2เราใช้ลวกซีฟู้ดหรือวัตถุดิบที่ต้องการทานกับบะหมี่ต้มยำและชั้นสุดท้ายขนาดใหญ่กำลังดีสำหรับใช้ทำน้ำต้มยำชุดอุปกรณ์แคมปิ้งตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUS304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนสามารถประกอบอาหารได้ทั้งต้มหุงผัดแกงทอดติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของรับประทานมาฝากคุณผู้ชมจะเรียกว่าของว่างก็ได้หรือรับประทานกันแบบเอาเป็นเอาตายก็ได้นะคุณผู้ชมกับตำรับที่มีชื่อว่ายำเย็นตาโฟญี่ปุ่นพอจะทอดอะไรให้กรอบหน่อยเนี่ยก็ต้องคิดถึงเลยนะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิผสมกับน้ำเย็นจัดแค่นั้นคุณผู้ชมตามสัดส่วนที่ระบุข้างซองทำทุกครั้งได้ผลเหมือนกันทุกครั้งคือกรอบแล้วก็อร่อยคนให้เข้ากันตั้งน้ำมันรอเลยนะคุณผู้ชมผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมทอดนะคุณผู้ชมคนญี่ปุ่นเขาก็รับประทานปูอัดนะคุณผู้ชมชิกุวะหรืออะไรต่อมีอะไรอ่ะที่เขาใส่เนี่ยอูด้งราเมงก็หยิบมาหมดละคุณผู้ชมจัดการชุบแป้งแล้วทอดให้มันกรอบนะคุณผู้ชมชิกุวะกรอบเก๋นะเราเคยกินแบบเด้งๆดึงๆนุ่มๆวันนี้เรามากินแบบกรอบดูบ้างเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเป็นปลาต้องโกล่ะอันนี้ก็เป็นปูอัดคุณผู้ชมจะเห็นว่าหย่อนลงไปตรงไหน
ก็ฟูฟุบแล้วก็ทำท่าจะกรอบกรอบทั้งกระทะเลยเพราะกระจายความร้อนดีไงคุณผู้ชมเพราะเป็นกระทะนอนสติกตลาหัวมาลายทอดอะไรผัดอะไรโอ้ยสุกได้ทั่วถึงคุณผู้ชมประหยัดไฟด้วยนะเอาละฟูกรอบเตรียมไว้เลยจานกับกระดาษซับน้ำมันทอดเสร็จแล้วก็ควรจะซับน้ำมันซะหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมเพราะทุกอย่างที่หย่อนลงไปมันสุกหมดแล้วเราก็ทอดเพียงแค่ให้แป้งสุกแล้วก็กรอบแต่ไม่ต้องถึงกับอมน้ำตาลเข้มนะคุณผู้ชมตักขึ้นแล้วก็ซับน้ำมันซะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมแล้วล่ะให้มันกลายเป็นยำเย็นตาโฟแบบญี่ปุ่นนะโอ้ยเกิดมาไม่เคยเลยคุณผู้ชมจะได้รับประทานเย็นตาโฟข้ามชาติขนาดนี้สะบัดดองปลาหมึกยักษ์แบบญี่ปุ่นแซลมอนอย่างดีอันนี้สลัดวากาเมะไข่กุ้งโอ้ยตายแล้วครบทุกอย่างเลยคุณผู้ชมโผล่มาของไทยค่ะผักบุ้งนะคะจัดการลองไปซะก่อนเลยผักบุ้งลวกเอาลองไปก่อนเลยตรงนี้คุณผู้ชมใส่เข้าไปนะนิดนึงตรงนี้รองพื้นไว้รองพื้นเราเรียกว่ารองพื้นนะคุณผู้ชมเสร็จละยำเหรอคะนี่แซลมอนสรุปไหมใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมนะของอร่อยนี่ก็หลายบาทอยู่นะคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ๆก็มาหั่นเองนะนี่ไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็จะให้เป็นยำที่อร่อยแล้วก็เป็นยำแบบเย็นตาโฟที่ปรารถนาต้องซอสยำเย็นตาโฟโลโบซองนี้นะคุณผู้ชมไปซื้อและเขียนนะไว้เลยซอสยำเย็นตาโฟใส่ไป1ซองเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดก็มีสิทธิ์จะเติมเพิ่มได้นะคะอยากเปรี้ยวกว่านี้ก็มะนาวหรือถ้าหากจะอยากแบบสุกล้วยสุดก็วาซาบิแต่นี่คิดว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเจอซอสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาตักใส่ค่ะคุณผู้ชมส่วนไข่กุ้งไข่กุ้งเดี๋ยวเรามาเดคอเรทค่ะเรามาแต่งให้สวยคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ทานอะไรแบบเยอะแยะนะคุณผู้ชมเขามาตรงนู้นนิดมาตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาไม่กินกันแบบกะละมังเป็นเอาตายแบบพวกเรานะวากาเมะเห็นไหมคุณผู้ชมเต้าหู้ทอดแบบของบ้านเราเขาจะปรารถนาหรือไม่แต่เราชอบเพราะว่ารับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันกรุบกรุบกรอบกรอบไข่กุ้งเสร็จแล้วก็ชิกุวะนะคุณผู้ชมชิกุวะแล้วก็ปูอัดตรงนี้ดอกไม้มาตรงนี้ชิกุวะ1อันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะเนลีเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเหมือนเรือสำเภายกมาจากญี่ปุ่นเสิร์ฟแบบนี้ทุกคนชิมเสร็จจะต้องติดใจค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปทำรับประทานนะคุณผู้ชมแล้วจะให้ดิก็ใส่ชุดกิโมโนถือพัดนะฮะมีความสุขนะคุณผู้ชมของได้ดีแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกสัปดาห์นะคุณผู้ชมวันจันทร์ค่ะกินได้ก็กินเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบเราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนซาโยนาราสวัสดีค่ะเมนูของเราวันนี้เราจะมาทำงบปลาช่อนกันค่ะนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วไข่เนี่ยนะคะยังเป็นเหมือนกาวคอยประสานเครื่องแกงกับเนื้อปลาของเราให้เข้ากันด้วยพยายามยีให้เครื่องแกงของเรากระจายตัวได้เนื้อปลาแล้วเขาหั่นชิ้นสวยๆแบบนี้มาเคล้าเขาเพราะถ้าไปขยี้ไปคนเขาเนื้อปลาแล้วชิ้นสวยๆก็แตกหมดงบปลาช่อนเรียบร้อยแล้วค่ะส
ตำรับเกี๊ยวไข่แดงกรอบเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่ายังไม่มีใครทำขายนะคุณผู้ชมอันนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อรับประทานเล่นๆและแบบเป็นที่ถูกใจเนี่ยไปทำขายได้นะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะทำเกี๊ยวไข่แดงกรอบเราเตรียมน้ำจิ้มกันก่อนดีไหมคุณผู้ชมวางไข่แดงเค็ม1ฟองลงไปคุณผู้ชมทับซ้ายขวาปิดเข้ามาได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ